ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Toyota Fortuner ตัว Legender นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถไปทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์ครับทำการอัปเกรดหลุมเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้เราจะทำการอัปเกรดในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับเราก็ได้ทำการอัปเกรดโดยการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับของทางค่าย Alpine นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัว Power Amp JBL นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทำการอัปเกรดนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงแยกชิ้นนะครับเข้าไปนะครับในประตูที่2นะครับแถวที่2นะครับเพื่อสร้างมิติแล้วที่เสียงให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้ทำให้ห้องโดยสารนะครับเงียบขึ้นลดค่าพวก Voice Isolation เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานวอนซาวและเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้ทำการอัปเกรดนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพง JBL ตัวนี้นะครับที่มาของเจ้าตัว Legender เพื่อทำการคัตออฟนะครับในย่านความถี่ที่เราต้องการลดค่าพวก Voice Isolation หรือการสั่นกระพือแล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมทางทีมงาน Overhaul Sound และคนครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อเคลิเบตมาทำการติดตั้งเข้าไปซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสังเกตนะครับโครงสร้างบอดี้รถของเจ้าตัว Legender ครับมันไม่ได้เป็นเหล็กแผ่นเรียบๆจะมีรอยโค้งรอยเว้าครับตัวแดมมันก็ยึดเกาะตามรอยโค้งรอยเว้านะครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถ Toyota Legender คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพง JBL ดูนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรชชุดใหม่เข้าไปนะครับในส่วนประตูชุดที่2นะครับซึ่งลำโพงเดิมครับเป็นลำโพงโคแอคนะครับเราได้เปลี่ยนลำโพงเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปในระบบอันดับแรกเรามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยอกเคลเบตนะครับมาทำการติดตั้งซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักเบานะครับเห็นนะเวลาแดมพุ่งมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีพร้อมกับตามเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Toyota Legender โดยเฉพาะเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์เพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว Starlink เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัว Passive นะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับเวลาปิดเปิดประตูปุ๊บเนี่ยไม่เกิดการหลุดร่วงนะครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Toyota Legender คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลวันนี้ผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการนะครับติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆวันนี้นะครับเราก็ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับนะฮะหลังจากที่เราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเราได้มีการนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปนะครับแล้วก็ทำเพจเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิลนะครับเห็นนะฮะรายยึดจะแข็งแรงแน่นหนาวันนี้เราได้เลือกใช้ฟิวนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีแล้วดูมาตรฐานในการไวสายทางทีมงานวอนซาวและช่วยเห็นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Toyota ตัว Legender นะครับวันนี้เราพามาชมนะครับในส่วนนะครับในการอัปเกรดในส่วนของตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับสำหรับนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์ในรถ Toyota
ตัวรีเจนเดอร์คันนี้ครับติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์โดยใช้โครงสร้างของตัวบอดี้รถครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับเวลาซับทำงานปุ๊บนะครับมันจะเกิดการสั่นกระพือนะครับหรือเราเรียกว่าค่าพวกไวส์เบชั่นวันนี้ทางทีมงานโอคอนซาวด์และทวิตนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเพื่อลดค่าพวกไวส์เบชั่นนะครับแล้วมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอคอนซาวด์และทวิตเห็นว่าเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของย่อคาลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งซึ่งมีความยืดหยุ่นข้างสูงสังเกตดูครับเวลาแดมพวกมันยืดต่อตามโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นและนอกจากนั้นนะครับเรายังแนะนำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียในรถ Toyota Legender คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับซึ่งระบบพึ่งเสียก็จะเป็นของทาง JBLนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจะใช้ลำโพง JBL เดิมๆมันจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ HN สู้การเปลี่ยนลำโพงจะดีกว่าวันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ซาวด์และทุกท่านครับเราก็ได้ทำการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในเจ้าตัว Toyota Legender โดยใช้ลำโพงเดิมๆซึ่งเป็นของ JBL สิ่งที่เราได้ทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพง JBL นะครับที่มากับเจ้าตัว Legenderนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัว Power Amp JBL นะครับเข้ามาทำการมิกนะครับก็เลือกทำการคัตออฟการทำงานของลำโพงแต่ละชุดนะครับให้ได้ความถี่ได้ต่อเนื่องนะครับพร้อมกับทำการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถ Toyota ตัว Legender นะครับโดยใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อการปรับแต่งค่าฟิลติกนะครับเป็นความแม่นยำนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะได้คำตอบนะครับว่าใช้ลำโพงเดิมๆกับเปลี่ยนลำโพงใหม่อันไหนคุณภาพเสียงที่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูครับว่าเจ้าตัวลำโพง JBL นะครับจะถ่ายทอดไดเรกของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราคงได้คำตอบนะครับว่าลำโพงเดิมๆที่มากับตัว Legender ซึ่งเป็นของ JBL เนี่ยเราสามารถคอนโทรลให้ได้คุณภาพเสียงเป็นระดับ HN นะครับการถ่ายทอดเลขของชิ้นตีครับได้โดดเด่นและชัดเจนครับเพียงแต่เราหาอุปกรณ์นะครับไปคอนโทรลไปได้ให้ตัวลำโพง JBL นะครับทำงานได้มีคุณภาพเป็นระดับ HN ได้ Sound State บน Dashboardและนอกจากนั้นครับในการเซตอัพตัวโปรดิวเซอร์ของทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดนะครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติและวิธีเสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมที่มากับตัวลิจินเดอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอฮอนซาวและชุดนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ